ริกเทคโนโลยีฟอร์ติกเบบี้แอนด์อัฟโฟแฮร์รุ่นติ๊กแอนด์เคอร์รี่ค่ะตัวนี้เป็นสีโซซาเลดเนาะตัวนี้ผลิตในประเทศอังกฤษเป็นบริทิชเมดนะคะพรีออเดอร์มาประมาณ400บาทค่ะสีซันซ่าเลดนะคะก็จะไม่ได้แดงจัดจ้านมากเซอร์ซ่าเนี่ยมันแปลว่าเหมือนแบบซอสเนาะมันก็สีจะนัวๆ นิดนึงค่ะ QR code บนกล่องสามารถสแกนเพื่อเช็ค product details บนหน้าเว็บ Tangle Teaser ได้นะคะจะเป็นสีแดงนะคะแล้วก็เป็นลักษณะพลาสติกลื่นๆค่ะบนตัวหวีนะคะจะมีคำว่า Tangle Teaser Tip and Curry ด้วยค่ะซี่หวีนะคะจะมีความยืดหยุ่นซี่หวีที่ยาวนะคะเหมาะสำหรับสางผมหนาและพันกันค่ะถ้าสังเกตดีๆนะคะจะมีซี่หวีที่เป็นแบบสั้นด้วยสำหรับไว้สางผมนะคะตัวนี้ใครที่มีปัญหาผมหนาผมพันกันผมหยักสกใช้ตัวนี้ได้เลยค่ะเกล็ดเขาก็จะมาน่ารักน่ารักเลยนะคะเป็นกล่องใสๆค่ะแล้วก็จะมีเป็นเหมือนเป็นแผ่นชีทที่เป็นดาต้านะคะข้างในก็จะเป็นข้อมูลนะคะว่าแบบหวีรุ่นนี้ทำอะไรได้บ้างเนาะก็จะเป็นหลายๆภาษาค่ะก็สามารถใช้งานได้เร็วขึ้นในการสางผมนะคะแล้วก็ไม่ทำให้ผมแตกหรือว่าหลุดร่วงเพิ่มด้วยเนาะหวีของ Tangle Teaser รุ่น Tick and Curry ตัวนี้นะคะก็จะหวีได้ทั้งผมแห้งแล้วก็ผมเปียกเลยนะคะอย่างผมแห้งเนี่ยนะคะก็จะเป็นเหมือนช่วงเวลาที่เราไปเจอมลภาวะข้างนอกลมพัดผมตีนั่งวินมอเตอร์ไซค์ต่างๆนะคะก็สามารถใช้หวีได้เลยเอาละค่ะตอนนี้นะคะก็กำลังจะทดสอบใช้หวีนะคะอันนี้ก็คือสภาพผมเลยนะคะที่เพิ่งกลับมาจากทำงานเลยนะคะก็จะยุ่งเหยิงนิดนึงหลังจากเจอมลภาวะยังไงก็มาดูกันนะคะว่าจะเป็นไงเนาะหวีจับถนัดมือดีนะคะเต็มไม้เต็มมือดีตอนหวีก็แรงไม่รู้สึกเจ็บหนังหัวเลยนะคะหวีไปเรื่อยๆก็แบบก็เรียบเร็วกว่าใช้หวีที่เคยใช้อยู่ตามปกตินะคะแล้วก็หลุดร่วงน้อยลงด้วยเนาะตอนนี้นะคะจะทดสอบตอนผมเปียกกันเรามาดูนะคะว่าตัวหวีจะเป็นยังไงคือมันดีนะหวีแบบลงเลยอ่ะปกติต้องนั่งสางอยู่พักหนึ่งเลยนะคะผมก็จะหลุดร่วงน้อยลงนะคะเดี๋ยวเอาให้ดูนี่เธอแกะห่อ EP ถัดไปจะแกะอะไรฝากติดตามด้วยนะคะ